ัญหาผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955พาคุณผู้ชมมาเดินเล่นกันที่ตลาดนั่นเองค่ะแต่ว่าตลาดวันนี้นะคะเป็นตลาดที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งความน่าสนใจแล้วก็ความแปลกใหม่ด้วยค่ะที่นี่ก็คือตลาดวัฒนธรรมคุณวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสุขนั่นเองซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูนะคะจากบรรยากาศด้านหลังตอนนี้คึกคักมากเลยค่ะด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นะคะเดี๋ยวตามกู๊ดเข้ามาเลยค่ะตลาดวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสุขพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มได้ทุกสัปดาห์งานนี้จัดขึ้นที่ข้างทำเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่1ถึง26กุมภาพันธ์นี้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพโดยงานนี้จะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์มาจัดจำหน่ายรวมถึงคัดเลือกสินค้าทางวัฒนธรรมจากช่าง10หมู่กรมศิลปากรและจัดประมูลผลงานของศิลปินแห่งชาติอีกด้วยในนามกระทรวงวัฒนธรรมครับผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนี้เรื่องเวลาสมควรแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าวันนี้เป็นการเปิดที่มีคือการพูดมาเป็นจำนวนมากถึง15ประเทศนะครับที่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีกรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานขณะนี้ได้เวลาสักครู่นะผมขอเปิดงานสำหรับวัฒนธรรมสยามเมืองยิ้มทางของอุปกรณ์ให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณมากครับงานนี้เขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะมีร้านค้าให้เราเลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปได้หลากหลายร้านมากๆเลยค่ะเชื่อว่าถ้ามาเนี่ยจะต้องรู้สึกสนุกแน่ๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ครูรู้สึกเด่นชัดมากๆในงานนี้ค่ะก็คือความสวยงามของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าวิถีถิ่นวิถีไทยของเรานั้นนะคะมีเสน่ห์มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ด้วยค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วทุกคนนะคะก็จะยิ่งรักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะวันนี้รายการชุดเด่นของเราก็หมดเวลาแล้ว